นี่คือ BMW i7 นะครับผมรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของซีรีส์7จากทาง BMW นะครับเราอาจจะได้เห็นรถยนต์นั่งของ BMW นะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์2ซีรีส์3ซีรีส์4ซีรีส์5ซีรีส์6รวมถึงซีรีส์7แต่โดยทั่วๆไปที่เราเห็นบ่อยๆเลยมักจะเป็นซีรีส์3ซีรีส์5นะฮะรวมถึงซีรีส์7คันนี้ซีรีส์7เราอาจจะเห็นน้อยหน่อยเพราะว่าเป็นรถขนาดใหญ่นะครับผมจะอยู่ในเฉพาะกลุ่มผู้ใช้งานโดยเฉพาะกลุ่มของทางฝั่งผู้บริหารที่ต้องการความหรูหราที่ดีที่สุดของรถยนต์นั่งจากทางฝั่ง BMW นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าซีรีส์7ที่เรานำมาให้ชมกันวันนี้จะเป็นรุ่นที่สูงที่สุดเลยหรือเข้าขั้นถึงฝั่งของรถซารูนเลยก็ว่าได้นะครับและนี่คือ BMW i7 รถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของตระกูลซีรีส์7จากทางฝั่ง BMW นะครับซึ่งคันที่อยู่กับพวกเรานี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูพร้อมๆกันครับผมโดยเริ่มต้นที่การออกแบบภายนอกครับเริ่มกันที่มิติตัวถังของรถนะครับผมเห็นผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะถามว่าคนตัวเล็กหรือว่ารถคันใหญ่มันเป็นได้ทั้ง2คำตอบนะครับความยาวของคันนี้ครับอยู่ที่5,391 มิลลิเมตรหรือว่า5เมตรกว่าๆเลยนะครับผมความกว้างครับผมของหน้าซ้ายไปข้างขวาเนี่ยอยู่ที่1,950มิลลิเมตรหรือเกือบ2เมตรเลยทีเดียวส่วนความสูงครับผมจากล่างถึงบนนะฮะจะอยู่ที่1,544มิลลิเมตรหรือประมาณ1เมตร50เซนนั่นเองนะครับผมส่วนน้ำหนักของคันนี้นะครับผมอยู่ที่ 2,715 กิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับเห็นไซส์กันไปแล้วเห็นน้ำหนักกันไปแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปดูรอบๆกันครับส่วนหน้าของ BMW i7 คันนี้ครับมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากเดี๋ยวผมพาไปดู3จุดหลักๆครับนั่นก็คือฝั่งของไฟหน้าไฟหน้าเราจะเห็นด้านบนนั่นคือ Daytime Running Light นะครับตัวนี้มีความพิเศษเป็นอย่างมากเดี๋ยวผมพามาดูว่าความพิเศษของเขาคืออะไรนะครับล่างต่อมานะครับผมเป็นไฟหลักนั่นคือเป็นไฟส่องสว่างดวงหลักเลยเป็นไฟ LED นะครับแบบ Adaptive และไฟชุดที่3นะครับนี่คือ Iconic Row นะฮะเป็นไฟที่อยู่รอบๆกระจังหน้ารูปไตคู่นะครับดูโดดเด่นเลยนะครับตอนแรกผมก็เอ้ยดีไซน์มาทำไมวะดูอาจจะไม่สวยเลยแต่พอได้ใช้งานจริงคือมันสวยและโดดเด่นมากๆเลยนะครับและโดดเด่นไม่แพ้กันครับกลับไปที่ดวงแรกคือ Daytime Running Light ตัวนั้นดูเผินๆแล้วนะครับผมหลายๆคนอาจจะคิดว่าอาจจะเป็น Daytime Running Light แบบปกติทั่วๆไปแต่ไม่ใช่ครับรอบนี้ทาง BMW นะครับได้จับมือกับ Swarovski ดีไซน์ชุดไฟหน้าตรงนี้ออกมาครับความพิเศษของเขาจะมีดีไซน์ให้เป็นคริสตัลครับแล้วมากไปกว่านั้นคือไฟมันจะวิ่งไปเรื่อยๆครับมันจะทำให้เห็นความระยิบระยับเพิ่มความสวยงามหรูหราเป็นอย่างมากให้กับรถยนต์คันนี้นะครับโดยเฉพาะที่เราดูช่วงตอนกลางคืนนะครับผมลองเดินเข้ามาใกล้ๆรถยนต์คันนี้ครับโดยที่ยังไม่ได้ปลดล็อกนะเขาจะมีไฟเวลคัมไลท์ต้อนรับเลยนะครับนอกจากความโดดเด่นเรื่องของไฟหน้าแล้วนะครับผมคันนี้ก็จะเต็มด้วยระบบเทคโนโลยีความปลอดภัยที่อยู่โซนหน้ามีเช่นเดียวกันครับอย่างแรกเราเห็นได้ชัดเรื่องของกล้องหน้าครับเขาจะอยู่ข้างใต้โลโก้อยู่ตรงกลางเลยนะครับแล้วกระจังหน้าของรุ่นนี้ครับไม่สามารถเปิดได้นะครับด้วยความที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าลมไม่เข้าไปแต่ว่าเขาจะดีไซน์เพื่อฝังพวกเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปไม่ว่าจะเป็นตัวช่วยจับสัญญาณด้านหน้านะครับระยะห่างจากพวกรถพวกเรดาร์ต่างๆนะครับมีเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกครับผมกะระยะและสัญลักษณ์โลโก้ตัว i นะครับผมที่บ่งบอกว่ารถคันนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับจะถูกฝังติดไว้อยู่บนกริลหน้าเช่นเดียวกันนะครับผมและนอกจากนี้นะครับผมกระจังหน้ายังมีดีไซน์ให้ลมผ่านเข้าไปได้ด้วยนะครับผมทั้ง2ฝั่งเลยซ้ายและขวาส่วนนี้จะเพิ่มแอโรไดนามิกให้รถได้ดีขึ้นด้วยนะครับต่อไปเรามาดูในฝั่งของล้อกันบ้างครับคันนี้มาพร้อมล้อขนาด21นิ้วนะครับผมเป็นล้ออัลลอยดีไซน์สีแบบทูโทนครับด้านในพ่นสีดำด้านนอกเป็นสีเมทัลลิกนะครับให้สีตัดกันดูมีความเป็นสปอร์ตแล้วก็ดูอนาคตนะครับ
เรื่องของขนาดยางมีความแตกต่างกันครับล้อหน้าจะใช้ความกว้างอยู่ที่255ความหนา40ครับผมแล้วก็รัศมีอยู่ที่21นิ้วแต่ว่าล้อหลังครับผมหน้ากว้างของยางนะฮะจะอยู่ที่285 35 21ครับผมดังนั้นเนี่ยการที่เราจะสลับยางนะฮะจะสลับได้เฉพาะซ้ายขวาเท่านั้นครับจะสลับหน้าหลังไม่ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความกว้างของหน้ายางส่วนนี้ก็จะเพิ่มความนิ่งการเกาะถนนที่ดีเยี่ยมนะครับผมทำให้รถยนต์คันนี้แม้ว่าจะมีพละกำลังที่สูงนะครับก็ยังสามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำครับภายนอกอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจของรุ่นนี้นะครับนั่นคือเรื่องของประตูส่วนแรกเลยคือมือจับครับรุ่นนี้จะดีไซน์มือจับให้ราบเรียบไปกับผิวของประตูนะครับไม่มีก้านยื่นออกมาแล้วและระบบการเปิดนะครับผมจะใช้ไฟฟ้าเป็นแบบ e-latch ครับดีไซน์ส่วนอื่นที่น่าสนใจนะครับผมให้โฟกัสที่ประตูหลังครับด้วยความที่รุ่นนี้ที่เรานำมารีวิวเป็นรุ่น first edition ประตูด้านหลังเนี่ยมาพร้อมระบบ soft code เท่านั้นแต่ในรุ่นที่สูงกว่านะครับในรุ่น xDrive 60และรุ่น Grand Lusso นั้นจะมาพร้อมระบบประตูไฟฟ้าครับมันคือความสามารถที่ประตูไฟฟ้าตัวนี้เปิดและปิดได้โดยอัตโนมัตินะครับผมโดยที่เราไม่ต้องเอื้อมมือเปิดเข้าไปนี่คือความโดดเด่นของประตูครับด้านขอบนะฮะของตัวกรอบประตูดีไซน์ให้เป็นสีดำครับผมสำหรับรุ่นนี้และฝั่งของกระจกด้านหน้าครับมาพร้อมกล้องเพื่อให้ดูทิศทางต่างๆบริเวณรอบคันเพราะว่าคันนี้มาพร้อมกล้องแบบ360องศานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถคันที่ใหญ่แต่เราสามารถดูสภาวะแวดล้อมระหว่างการขับขี่ได้ทำให้เราขับรถได้อย่างมั่นใจนะครับผมและอีกส่วนหนึ่งของประตูท้ายที่มีความน่าสนใจนะครับนั่นคือฝั่งของส่วนนี้ครับนอกจากเรื่องของประตูไฟฟ้าที่เด้งออกมาแล้วในรุ่นสูงหรือว่ารุ่น First Edition นี้มีระบบซอฟต์โค้ดนะครับผมอยากให้ดูดีไซน์ส่วนนี้ของประตูนะครับเขาจะมาพร้อมลวดลายกราฟิกเพิ่มความหรูหราอีกหนึ่งระดับแต่ไม่ใช่เพียงเท่านั้นครับผมบริเวณส่วนนี้ครับเขาจะดีไซน์เป็นแบบเฟรมเลสตัวนี้เป็นกระจกหมดเลยนะฮะแต่ว่าก็ยังมีการซีลเพื่อเก็บเสียงถือว่ามีการเก็บงานได้ดีมากเพิ่มความหรูหราแต่ก็ยังคงฟังก์ชันนอลเอาไว้ให้เรานะฮะพอปิดเข้าไปเสร็จปุ๊บเรื่องของด้านข้างส่วนนี้ครับผมถ้าในช่วงของยามค่ำคืนนะครับจะมีไฟเวลคัมไลท์ครับซึ่งจะสาดออกมานะครับจากด้านหน้ามาด้านหลังทำให้เวลาที่เราเดินเข้ามาใกล้ๆรถนะครับจะเห็นพื้นที่ต่างๆว่ามีความปลอดภัยไหมในการที่จะเดินเข้ามานะครับผมดังนั้นไฟเวลคัมไลท์ตรงนี้ไม่ใช่มีเฉพาะในฝั่งของด้านหน้าเท่านั้นด้านข้างๆของส่วนนี้ก็มีมาให้เช่นเดียวกันครับมาดูที่โซนท้ายของรถคันนี้ครับผมเริ่มกันที่ไฟท้ายดีไซน์แบบ L shape ครับผมมีเส้นนะฮะจากซ้ายไปขวาฝั่งของโครเมียมจะอยู่ด้านบนนะครับไฟท้ายส่วนนี้ความพิเศษอยู่ที่ตรงนี้ครับเวลาที่เราเดินเข้ามาครับตอนที่เราจะปลดล็อกนะไฟก็จะวิ่งครับจากซ้ายไปขวาเป็นไฟเวลคัมไลท์มีความสวยงามมากๆเลยนะครับและเลื่อนลงมาที่ด้านล่างนะครับผมเราจะเห็นโครเมียมอีก1เส้นตรงนี้อย่างที่บอกครับแม้ว่าจะเป็นรถที่หรูหราคันใหญ่แต่ว่าก็ยังมีความสปอร์ตอยู่ในตัวด้วยนะครับผมมาดูที่โลโก้กันบ้างครับโลโก้ของ BMW ทำประโยชน์ได้มากกว่านั้นครับนอกจากเป็นโลโก้แปะเฉยๆเพราะว่าเขายัดกล้องด้านหลังไว้ให้ด้วยนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณโซนนี้ครับทำให้เราเห็นมุมเวลาที่เราถอยทำให้จอดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยครับคันนี้เนี่ยเรื่องของฝาท้ายเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าครับสามารถเปิดได้3รูปแบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นการกดที่ปุ่มนี้ครับหรือการเตะเพื่อเปิดหรือว่าคลิกเซนเซอร์ครับและนอกจากนี้สามารถใช้รีโมทครับกดเพื่อเปิดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับพอเปิดฝาท้ายขึ้นมานะครับเราจะเห็นพื้นที่เก็บสัมภาระส่วนนี้ครับผมจะมีความจุ500ลิตรครับผมแม้ว่าจะเป็นรถยนต์นั่งแบบซีดานนะครับแต่สามารถบรรทุกของได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับถ้าหากผมนั่งเข้ามาในครั้งแรกสิ่งที่เตะตาผมมากที่สุดนะครับนั่นก็คือในฝั่งของหน้าจอครับหน้าจอเขาเรียกว่า BMW Curved Screen ครับส่วนนี้ขนาดจะอยู่ที่ 14.9 นิ้วนะครับผมดีไซน์ให้ลอยออกมาเลยนะเป็นแบบ Floating Screen คือถ้าใครเคยขับ BMW ในซีรีส์เก่าๆเราจะเห็นว่าจอจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ถูกฝังเข้าไปนะครับอันนี้จะถูกลอยออกมา14.9 นิ้วนี่เขาจะแบ่งเป็น2ส่วนครับส่วนการแสดงการขับขี่นะฮะแล้วก็ส่วน infotainment อันดับต่อมาส่วนนี้เขาจะเรียกว่า interaction bar นะครับผมโดยแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะฮะส่วนแรกจะอยู่บริเวณตรงกลางครับส่วนนี้เนี่ยเขาจะดีไซน์เพื่อนำปุ่มต่างๆที่เราใช้งานบ่อยๆให้มาอยู่ในบริเวณตัวนี้แต่เปลี่ยนเป
เป็นระบบสัมผัสนะครับยกตัวอย่างเช่นไฟขอทางนะครับหรือว่าไฟฉุกเฉินเนี่ยแตะปุ๊บแล้วก็เปิดปิดได้เลยนะครับพวกแรงลมแอร์ต่างๆหรือเปิดช่องเก็บของนะครับผมว่ามันเป็นแนวคิดที่ดีด้วยความที่เดิมทีเราอาจจะคุ้นชินกับการกดปุ่มนั่นนู่นนี่นะฮะเพื่อที่จะเรียกใช้งานฟังก์ชันต่างๆแต่พอมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยเขาจะดีไซน์เพื่อให้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากนะครับผมอันดับต่อมาครับขยับจากทางฝั่งของ Interaction Bar ให้ดูส่วนนี้ดีๆนะครับส่วนนี้จะเรียกว่า Dynamic Light Dynamic Light เป็นพื้นที่การแสดงผลของไฟครับเราสามารถปรับไฟให้เป็นเฉดสีต่างๆได้นะครับเลือกตามโหมดความต้องการของเรานะครับผมเนี่ยสมมติเราเลือกโหมดเนี่ยไฟก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมแต่ละโหมดไฟก็จะไม่เหมือนกันและมากกว่านั้นครับเขาดีไซน์ให้เป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆเพชรครับผมเป็นไดมอนด์เชฟถัดจากฝั่ง Dynamic Light นะครับผมเรามาดูส่วนนี้ครับส่วนนี้เนี่ยมองเผินๆก็เป็นคอนโซลหน้าธรรมดานะครับผมแต่ที่อยากจะให้ดูเขาปรับคอนโซลหน้าโดยไม่มีช่องแอร์แบบปกติที่เราเคยคุ้นเคยกันนะครับแล้วช่องแอร์ไปอยู่ไหนล่ะมันอยู่ส่วนนี้ครับนี่ถูกซ่อนเอาไว้ส่วนนี้ครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างทำให้ดูมีความเรียบหรูมากยิ่งขึ้นแต่ยังคงฟังก์ชันนอลหรือว่าประโยชน์จากระบบปรับอากาศได้เหมือนเดิมนะครับการปรับพวกแรงลมนะครับโหมดต่างๆเราสามารถคอนโทรลผ่านหน้าจอตรงนี้ได้สั่งผ่านเสียงได้หรือว่ากดตัวนี้ด้วยก็ได้นะครับและการปรับทิศทางของแอร์ครับเราไม่จำเป็นจะต้องปรับที่หน้าจอเพราะว่าเขาซ่อนไว้อยู่ส่วนนี้ครับทุกฝั่งเลยนะทั้งฝั่งคนนั่งนะครับตรงกลางตรงนี้แล้วก็ฝั่งคนขับก็ปรับได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยฮะผมมองว่ามันเป็นการปรับเปลี่ยนจากช่องแอร์ในยุคเก่ามาเป็นช่องแอร์แบบใหม่นะครับผมพื้นที่มันดูคลีนแล้วก็สะอาดมากยิ่งขึ้นส่วนต่อมาที่โดนใจผมนะครับนั่นก็คือในฝั่งของส่วนตรงกลางตรงกลางตอนที่เรารีวิว BMW iX3 ถ้ายังพอจำกันได้นะครับก้านคันเกียร์จะมีอยู่นะเป็นก้านคันเกียร์แบบโยกนะครับแต่ว่าส่วนนี้ไม่มีละคันเกียร์เป็นคันเกียร์แบบไฟฟ้าเป็นปุ่มเล็กๆอยู่ตรงนี้สามารถชิปได้นะครับเวลาที่เราเข้ามานะปุ๊บก็กดได้เลยนะครับจะเข้าเกียร์หน้าถอยหลังเดินหน้าอะไรเงี้ยทำได้หมดบริเวณส่วนนี้และตรงนี้ครับรุ่นนี้ที่เรากำลังรีวิวเป็นรุ่น First Edition สำหรับ BMW i7 นะครับถือว่าเป็นรุ่นต่ำที่สุดปุ่มตรงกลางตรงนี้เขาจะเรียกว่า iDrive Controller นะครับที่เอาไว้เลือกเมนูต่างๆนะครับเวลาเราแตะเงี้ยเราไม่จำเป็นจะต้องแตะตรงนี้ก็ได้เราสามารถหมุนตรงนี้มันก็จะมีความรวดเร็วมากยิ่งกว่า iDrive Controller ของรุ่น First Edition หน้าตาจะเป็นแบบที่เราเห็นณปัจจุบันแต่ถ้าเป็นรุ่นที่สูงกว่านะครับเขาจะดีไซน์เป็นแบบคริสตัลมีความเป็นเพชรเข้ามามีความแวววาวมีความหรูหราลักชัวรี่เข้ามานะครับนี่คือความแตกต่างนะฮะส่วนนี้ก็จะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงสามารถทำได้ส่วนนี้ด้วยนะครับผมเลือกไมค์โหมดอะไรต่างๆแตะได้ควบคุมได้อันนี้ถือว่าเป็นการนำพวกปุ่มฟิสิกอลที่ยังคงจำเป็นต้องใช้งานบ่อยๆมาอยู่บริเวณส่วนนี้ด้วยนะครับผมถือว่าใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมและอันดับสุดท้ายคือเรื่องของเบาะครับแน่นอนครับว่าเวลาที่ผมเข้ามาปุ๊บครั้งแรกเนี่ยรถหลายๆคันที่เราเคยนั่งนะครับมันก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปพอเข้ามานั่งใน BMW Series 7คันนี้นะครับผมตัว i7 ไฟฟ้ามันใหญ่มันนุ่มมันสบายนะครับผมเวลาเรานั่งเข้าไปโอ้สบายจริงๆนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าที่สามารถปรับได้ครับตัวด้านข้างก็โอบรอบดีนะฮะโอบรับตัวเราเวลาที่เราขับขี่และที่สำคัญส่วนนี้มีระบบระบายอากาศด้วยนะครับระบบระบายอากาศตัวนี้เราจะเห็นว่าเบาะนี้เป็นรูๆนะครับถ้าเราร้อนแล้วเหงื่อออกนะครับแอร์จากด้านหลังนั้นก็จะพัดมาทำให้หลังของเราไม่ร้อนและนอกจากนี้เขายังมีระบบนวดมาให้ด้วยนะครับผมนี่คือสิ่งที่ผมพอเข้ามาใน i7 คันนี้แล้วรู้สึกว่าประทับใจตั้งแต่ first impression เลยนะครับผมแล้วที่เหลือครับโดยรวมของรุ่นนี้ก็จะคล้ายคลึงกับทางฝั่ง BMW รุ่นก่อนหน้านะครับแต่ก็เพิ่มนิดนึงครับส่วนนี้พวก memory seat อะไรต่างๆเขาเปลี่ยนเป็นระบบทัชหมดแล้วนะฮะแบบ Interaction Bar ส่วนนี้แหละครับผมต้องบอกเลยว่านี่คือที่สุดของความหรูหราในตระกูลของ BMW รถนั่งแล้วนะครับการบุที่ดีเก็บเสียงเยี่ยมเก็บเสียง3ชั้นนะครับเข้ามาในรถคันนี้เนี่ยเหมือนเราติดเครื่อง Active Noise Cancellation หรือพวกหูฟังตัดเสียงครับอยู่ตลอดเวลามันนุ่มมันเงียบมันสบายมากๆเลยนะครับอ่ะอันนี้คือโดยรวมของ Overallในส่วนของฝั่งข้างหน้าก่อนนะครับผมแต่ในคันนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับอินทีเรียนะโซนข้างหลังมีที่เด็ดมากกว่านั้นตามไปดูกันครับชมด้านหน้ากันไปแล้วนะครับผมต่อไปมาชมด้านหลังกันบ้างที่ผมบอกว่า
นี่คือจุดเด่นของ BMW i7 นะครับคืออะไรผมเปิดให้ดูครับนะครับถูกเปิดออกมาแล้วนะครับผมเปิดโหมดเทียเตอร์นะครับและนี่พร้อมสำหรับการใช้งานสิ่งที่ผมกดไปเมื่อกี้เรียกว่าเทียเตอร์โหมดนะครับผมเป็นโหมดที่เราจะเปิดหน้าจอออกมานะครับผมเนี่ยโหมดนี้เขาจะมีหน้าจอขนาดใหญ่จริงๆสามารถเปิดปิดได้ตลอดเวลานั่นแหละแต่ความสะดวกของเขาเวลาที่กดเทียเตอร์โหมดหน้าจอจะถูกเปิดลงมาโดยอัตโนมัตินะครับหน้าจอส่วนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า BMW Theater Screen นะครับผมมาพร้อมขนาดหน้าจอ 31.3 นิ้วนะครับผมระบบเป็นหน้าจอทัชสกรีนครับสามารถดูคอนเทนต์ต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix Amazon Prime นะครับดู YouTube ก็ได้ Disney Plus ก็ได้นะครับผมแต่ว่าระบบเราเนี่ยเราจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนนะครับผมเดี๋ยวในถ้าใครซื้อคันนี้จริงๆนะเขาจะมีขั้นตอนการเชื่อมต่อเข้ากับตัวซิมการ์ดรีเดอร์ไว้อยู่แล้วนะครับแต่เนี่ยผมเซตไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะหน้าจอส่วนนี้นะครับเราสามารถควบคุมได้2รูปแบบนะครับโดยผ่านหน้าจอหลักเลยนะครับ BMW Theater Screen ส่วนนี้หรืออีกส่วนหนึ่งครับควบคุมผ่านตรงจุดนี้ครับเรียกว่า BMW Touch Command นะครับหน้าจอ Touch Screen ขนาด 5.5 นิ้วครับจะมีให้ในฝั่งของประตูทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวานะครับสำหรับคนนั่งถามว่าข้อนี้มันดียังไงลองนึกสภาพอย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าเรานั่งอยู่ด้านหลังแบบนี้และเราจะต้องเอื้อมมือไปแตะมันก็จะไม่สะดวกเพราะว่ามันมีระยะห่างค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยผมก็แตะไม่ถึงละผมจะต้องเอื้อมตัวเข้ามาเงี้ยมันถึงจะแตะได้แต่ว่าเราสามารถใช้ BMW Touch Command ตัวนี้คอนโทรลได้นะครับโดยแตะไปที่แอปพลิเคชันตรงรูปไฟล์ทีวีนะครับเราสามารถเลือกเป็นคอนโทรลพาเนลนะครับที่เป็นแบบจอยสติ๊กหรือว่าสั่งการด้วยนิ้วเลยนะครับคือคอนโทรลผ่านตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ผมทำให้ดูที่หน้าจอจะได้เห็นชัดขึ้นเราเลือกการซูมได้ว่าเราจะเลือกเป็นโหมดไหน 16:9 21:9 หรือ32:9นะครับแล้วแต่สัดส่วนที่เราต้องการของการรับชมเนื้อหานั้นๆแล้วก็โพซิชันเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้อยู่ตรงกลางอันนี้คือค่า default นะแล้วก็ด้านซ้ายก็คือให้มาอยู่ทางโซนของคนนั่งด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาให้ไปอยู่ในฝั่งของโซนนั่งด้านขวานะครับอันนี้ผมปรับมาด้านซ้ายเดี๋ยวผมแตะออกเห็นไหมครับว่าหน้าจอก็จะแสดงให้ผมเห็นแบบชัดๆส่วนนี้เลยนะครับผมพวกออดิโอต่างๆนะครับสามารถเชื่อมต่อได้ถ้าเราอยากจะให้ออกที่เสียงของลำโพงของรถเนี่ยก็ทำได้เลยนะครับหรืออยากจะเชื่อมต่อเข้ากับหูฟังก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับผมนี่ครับเป็นคร่าวๆของ BMW Theater Screen นะครับผมที่มีส่วนนี้มาให้ต่อไปผมพามาดู BMW Touch Command นะครับอย่างแรกผมพาไปดูเรื่องของที่นั่งกันก่อนครับที่นั่งที่ผมนั่งอยู่โซนนี้เป็นโซนของด้านหลังเนาะเดิมทีตอนที่เราเปิดโหมด Theater Screen เขาจะเอนให้อัตโนมัตินะครับอันนั้นเป็นค่า default ที่เขาตั้งค่าเอาไว้ให้มันก็จะสบายขึ้นเหมือนเราเอนตัวเพื่อให้รับชมเนื้อหาได้อย่างมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเบาะเนี่ยเราสามารถที่จะปรับสำหรับของเราเองและสำหรับเบาะข้างหน้าด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นผู้ชายบางคนเขาเข้ามาแล้วอาจจะรู้สึกว่าที่นั่งด้านหน้ามันชิดขาเขามากเกินไปเขาก็สามารถเข้ามาในการตั้งค่าที่นั่งครับแล้วก็เลือกเป็นเบาะข้างหน้าแล้วเลือกได้เลยว่าจะปรับให้ข้างหน้าเป็นแบบไหนจะเลื่อนไปข้างหน้าแบบนี้นะฮะหรือว่าเนี่ยเลื่อนกลับมาข้างหลังเสร็จปุ๊บเราจะเห็นว่าเนี่ยเบาะมันเลื่อนแล้วผมอยากจะเลื่อนให้ไปข้างหน้าเพื่อให้รู้สึกว่าขาของผมมันมีพื้นที่สำหรับการวางขาให้ได้ไกลมากที่สุดเห็นไหมครับเลื่อนไปได้สุดๆเลยเราไม่จำเป็นจะต้องบอกว่าให้คนข้างหน้าเลื่อนให้เพราะบางทีการที่เรานั่งรถ2คนจะมีคนขับรถให้และเรานั่งอยู่ข้างหลังเราไม่ต้องเอื้อมไปเองเพื่อที่จะเลื่อนเราสามารถสั่งผ่านตรงนี้ได้เลยการนั่งของเขาเนี่ยมันจะมีเมมโมรี่ซีทให้ด้วยนะสมมติเข้ามาในตำแหน่งแรกตำแหน่งแรกเราอาจจะพินที่นั่งมาตรฐานแบบนี้เบาะมันก็จะเอียงแบบนี้ครับเห็นไหมครับว่าเบาะกำลังขึ้นมานะครับแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากจะได้ในตำแหน่งที่เราต้องการอย่างเช่นอาจจะเลื่อนด้านหลังให้มันสูงกว่านี้เนี่ยหรือด้านหลังให้มันเอ็นมากกว่านี้แล้วแต่ว่าเราชอบนะเราสามารถตั้งค่าแล้วก็กดเซตได้แล้วก็ตั้งค่าเมมโมรี่เอาไว้ให้เวลาที่เรามานั่งปุ๊บเขาก็จะเซตไว้ให้ได้นะครับอันนี้คือเรื่องของที่นั่งนอกจากที่นั่งแล้วเรายังสามารถเลือกพวกเปิดปิดพวกม่านได้ด้วยนะเข้ามาในโหมดของม่านเนี่ยสั่งเปิดทั้งหมดเลยก็ได้นะผมจะเปิดทั้งหมดเห็นไหมครับว่าม่านก็จะถูกเปิดขึ้นทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยหรือว่าจะสั่งปิดทั้งหมดนะครับก็จะสามารถปิดได้เลยนะครับทั้งม่านด้านข้างนะครับผมรวมถึงม่านบังแดดของพาโนรามาสกายเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ยังสั่งพวกพับหน้าจออะไรได้หมดเลยนะครับผมทุกอย่างที่เราทำอยู่บนหน้าจอส่วนนี้ได้เราก็ทำผ่าน
ัว BMW Touch Command ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้คือส่วนที่2ครับมันเพิ่มความสะดวกมากๆเลยในการที่เรานั่งอยู่ข้างหลังเหมือนเขาให้ความสำคัญกับผู้โดยสารนะครับต่อมาครับฝั่งของเบาะอันนี้ไม่พูดไม่ได้ตัวนี้คือ First Edition นะครับเป็นรุ่นที่เราเห็นอยู่เนี่ยเขาจะไม่มีที่รองขาตัวนี้รองขาตัวนี้เขาจะเรียกว่า Executive Sky Lounge นะครับจะมีในรุ่นกลางขึ้นไปจนถึง Grand Lusso นะครับมันจะทำให้มีที่รองน่องเวลาเรานั่งเนี่ยเราเอนไปข้างหลังสุดน่องเราก็จะถูกรองขึ้นมามันจะมีความสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ส่วนนี้ไม่มีแต่โดยรวมเท่าที่ลองนั่งแล้วสำหรับส่วนนี้ครับมีระบบระบายอากาศด้านหลังให้เช่นเดียวกันครับปรับได้เช่นเดียวกันนะครับเอนอะไรได้หมดนะครับยังสามารถสั่งให้เขานวดได้นะครับดังนั้นเนี่ยในคันนี้ครับเบาะทุกที่นั่งนะครับสี่ที่นั่งหลักๆตรงนี้จะมาพร้อมระบบนวดและระบบระบายอากาศในตัวนะครับผมต่อมานะครับเป็นฝั่งของคอนโซลคอนโซลกลางส่วนนี้ครับถือว่าเป็นไฮไลท์อีกเช่นเดียวกันครับที่วางของเขาเนี่ยมีพื้นที่เก็บสัมภาระด้วยนะครับผมบุด้วยกันมาหยีมี USB-C ให้สามารถชาร์จสำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของเราได้และมากกว่านั้นครับเราสามารถใช้สมาร์ทโฟนของเราวางไว้ที่บริเวณจุดนี้ก็จะสามารถชาร์จได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเขารองรับWireless Charger นะครับและเขาซ่อนมาด้วยส่วนนี้ครับนี่เป็นพื้นที่สำหรับการวางแก้วน้ำนั่นเองนะครับผมแต่คันนี้ครับถึงแม้ว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบ 100% นะครับผมแต่ว่าก็ยังมีเนี่ยที่มันยื่นขึ้นมาอยู่บริเวณตรงกลางนะฮะโผล่ขึ้นมาส่วนนี้อยู่น่าจะทำให้มันเรียบๆมากกว่านี้นะครับผมอ่ะโดยรวมโอเวอร์ออเรื่องของการดีไซน์ทั้งภายนอกภายในดูกันไปแล้วต่อไปที่ผมยังขาดอยู่นั่นคือในฝั่งของ Infotainment เดี๋ยวเรามาเจาะกันดูครับผมว่ารุ่นนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับพาไปดูไฮไลท์สำคัญๆเลยนะครับเรื่องของระบบ OS ก่อนตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมของทางฝั่ง BMW ดังนั้นเราจะเห็นว่าพวก UI ต่างๆนั้นจะมีความแตกต่างกันทั้งเรื่องของหน้าจอที่ผมบอกไปแล้วว่าเขาดีไซน์แบบใหม่นะครับสิ่งแรกที่ผมพาไปดูนะครับนั่นก็คือเรื่องของโหมดครับโหมดการขับขี่ต่างๆของ i7 คันนี้มีความพิเศษหน่อยนะครับโหมดที่เราเลือกปัจจุบันเนี่ยเป็นโหมดของ Personal อยู่ซึ่งเราสามารถปรับตั้งค่าการขับขี่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าพวกกระจกการตั้งค่าม่านอะไรต่างๆเนี่ยคือเราสามารถตั้งค่าได้นะครับเราจะเห็นโหมด Sport Efficiency Expressive Relax อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับคือถ้าเราเลือกแต่ละโหมดมันจะแตกต่างกันในเรื่องของการปรับประสิทธิภาพการทำงานเรื่องของไฟการแสดงผลเรื่องของกำลังของเครื่องยนต์อะไรเงี้ยก็จะแตกต่างกันออกไปรวมทั้งเรื่องของเสียงด้วยอันนี้ถ้าเราอยากขับเร็วอยากขับแรงสนุกนะครับก็เลือกสปอร์ตโหมดต่อมานะครับสมมุติเราอยากจะดูหนังแบบเมื่อกี้เราก็เลือกเธียเตอร์อย่างที่ผมแสดงให้ดูด้านหลังหรือถ้าเป็นผู้บริหารเอ้ยเหนื่อยแล้วทำงานเสร็จประชุมเสร็จเรียบร้อยนั่งรถกลับหรือว่าเดินทางไกลๆอยากจะรีแลกซ์นะครับเราก็เลือก Relax Mode พอกดโหมดนี้แล้วอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างครับอย่างเช่นม่านด้านข้างครับม่านด้านหลังหรือว่าม่านด้านบนนะครับก็จะถูกปิดแล้วบรรยากาศมันก็จะถูกเซตเข้าไปนะครับให้มันเหมาะกับการพักผ่อนหรือจะเป็น Expressive ตรงเนี้ยนี่อันนี้ผมชอบมากเหมือนกันเวลาที่เราเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยระบบ Expressive ของเขาเนี่ยจะแสดงทั้งเรื่องของแสงเสียงนะฮะและตรงหลังคาครับเขาก็จะแสดงรูปแบบของแสงครับเพราะว่าหลังคาพาโนรามาสกายเลาส์ตัวนี้มันไม่ใช่แค่หลังคาแก้วธรรมดานะครับเพราะมีเส้นไฟที่เป็น LED ปรับสีเปลี่ยนได้ตามโหมดที่เราเลือกนอกจากนี้ครับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนสรุปให้เลยเขารองรับทั้งทางฝั่งของ Android Auto และ Apple CarPlay เราไม่ต้องอธิบายกันมากว่า Android Auto คืออะไร Apple CarPlay คืออะไรแต่ผมเชื่อมต่อให้ดูแล้วว่าอันเนี้ยเขาเชื่อมต่อได้นะฮะเชื่อมต่อผ่านระบบบลูทูธนะครับทำงานผ่าน Apple CarPlay ที่เป็นแบบไร้สายนะครับเราสามารถเต็มอิ่มกับเขาได้เลยและต้องรอดูกันว่าในอนาคตนะ Apple CarPlay Gen 2ที่ทาง Apple เพิ่งเปิดตัวในช่วงมิถุนายนของปี2022ที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นดีไซน์นึงเขาดีไซน์ในรูปแบบหน้าจอแบบนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะต้องทำอะไรกับ BMW สักอย่างนึงแหละเราก็รอดูกันว่าในอนาคตเนี่ยถ้า Gen 2ของ CarPlay ออกมาเรามาเชื่อมต่อตรงนี้เราอาจจะได้รูปแบบที่แตกต่างกันมากกว่าที่เราเห็นในปัจจุบันกันก็ได้นะครับและต่อมาอีกครับผมอย่างที่บอกครับว่าคันนี้เนี่ย OS ตัวใหม่ล่าสุดด้วยนะครับแอปพลิเคชันต่างๆเยอะมากการตั้งค่าต่างๆเยอะมากสรุปให้ฟังกันก่อนการตั้งค่าหรือว่าการใช้งานทั่วๆไปเนี่ย BMW เขายังพยายามรักษาบางส่วนที่ถ้าเป็นฟิสิกอลได้เขาก็จะเอาออกมานะอย่างเช่นพวกปรับโหมดแบบเนี้ยที่ผมกดตรงกลางให้ดูพวกเพิ่มลดเสียงอะไรเงี้ยทำผ่านตัวนี้ได้เลยหร
รือว่าเอามาอยู่ตรง interaction bar ส่วนนี้ด้วยและด้านบนนะฮะก็มีเหมือนกันนะฮะแต่ฟังก์ชันมันเยอะไงมันก็เลยมีการแตกย่อยออกมาในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยแรกๆถ้าใครใช้งานคันนี้ครับจะต้องเรียนรู้ระบบนิดนึงผมว่าฟังก์ชันมันเยอะนะไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดม่านทำอะไรต่างๆก็ตามแต่นะครับเราจะสามารถควบคุมได้ทั้งหน้าจอกลางตรงนี้หรือว่าทางฝั่งของ Touch Command ก็ทำได้เท่าที่ผมลองสัมผัสนะประสิทธิภาพดีครับแล้วก็ระบบความเร็วของตัวประมวลผลเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือเรื่องของเสียงเสียงในคันนี้ครับระบบโดย Bauer & Wilkins นะครับมีลำโพงทั้งหมดถึง39ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันสักเพลงหนึ่งดูไหมว่าเสียงแบบ 4D นั้นมันจะเต็มอิ่มขนาดไหนนะครับโอเคลองเปิดเพลงนี้กันครับนี่ระดับเสียง Like the Legend of the Phoenix โหนี่คือที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยฟังเพลงมานะในรถยนต์นะครับทั้งฟังเพลงและดูหนังผ่าน BMW Theater Screen บอกว่าฟินมากสุดๆเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นภาพรวมของระบบอินโฟเทนเมนต์ของ BMW i7 นะครับคันนี้ครับมาพร้อมระบบ2มอเตอร์ขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะครับผมมอเตอร์ตัวนี้ครับกำลังสูงสุดนะครับแรงม้าอยู่ที่544แรงม้าครับผมการดีไซน์ของเขาผมบอกเลยว่าพวงมาลัยของเขาเนี่ยมันจะมีแพดเดิลชิปอยู่ถ้าสมมุติว่าเราขับทั่วๆไปตามโหมดสปอร์ตนะครับแรงม้าสูงสุดจะอยู่ที่500แรงม้าแต่ถ้าเรากดบูสต์โหมดนะครับผมอยู่ที่การแพดเดิลชิปจะเรียกอีก44ตัวออกมานะครับรวมเป็น544แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่745นิวตันเมตรนะครับผมมีอัตราเร่งตั้งแต่0ถึง100นะครับภายใน 4.7 วินาทีเท่านั้นนะครับและมากกว่านั้นครับผมความเร็วสูงสุดคันนี้ที่ทำได้นะครับอยู่ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่ครับความจุสูงสุดอยู่ที่105กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับผมแต่คันนี้จะสามารถใช้แบตเตอรี่ได้จริงนะครับอยู่ที่ 101.75 กิโลวัตต์อาวร์นะครับทำระยะทางได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับผมสูงสุดที่คันนี้ทำได้ตามมาตรฐาน WLTP จะอยู่ที่625กิโลเมตรต่อการชาร์จนั่นเองครับอัตราการบริโภคพลังงานต่อ100กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน WLTP BMW แจ้งเอาไว้ว่าจะอยู่ที่ 18.4 ถึง 19.6 กิโลวัตต์อาวร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับผมและในประสิทธิภาพของการชาร์จนะครับแน่นอนครับว่าคันนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าจะรองรับการชาร์จแบบ DC กระแสตรงและ AC แบบกระแสสลับนะครับ AC จะแบ่งเป็น2กลุ่มครับคือรุ่น First Edition ที่เรากำลังรีวิวรุ่นนี้จะมี AC on board อยู่ที่11กิโลวัตต์ครับส่วนอีก2รุ่นนะครับ xDrive 60แล้วก็รุ่น Grand Lusso นั้นจะมี AC on board อยู่ที่22กิโลวัตต์ครับผมส่วนเรื่องของ DC ทั้ง3รุ่นครับผมรองรับกำลังไฟการชาร์จ DC สูงสุด195กิโลวัตต์นะครับผมส่วนการชาร์จกับตู้ Alexa นะครับกำลังไฟสูงสุด125กิโลวัตต์นั้นเราจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมขึ้นข้อมูลไว้ให้ดูนะครับประกอบกันไปนะครับว่าจะได้ประสิทธิภาพเต็มหรือเปล่านะครับผมหลังจากที่ได้ลองทดสอบกับตู้ของ Alexa นะครับผมที่สามารถจ่ายกำลังไฟได้สูงสุด125กิโลวัตต์พบว่า BMW i7 คันนี้ครับสามารถรองรับกำลังไฟ DC อยู่ที่123กิโลวัตต์ครับผมเอาง่ายว่ามันก็มาเต็มนั่นแหละครับผมแต่ว่ามันก็อาจจะขาดเหลือนิดหน่อยแต่แม็กที่สุดอย่างที่บอกครับคันนี้รับได้สูงสุด195กิโลวัตต์ถ้าหากมีตู้ที่ดีมากกว่านี้แรงมากกว่านี้ถ้ามีโอกาสนะครับผมไว้เดี๋ยวค่อยทดสอบให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับต่อไปเป็นช่วงประสบการณ์การขับขี่นะครับผมแต่ก่อนที่จะเข้าช่วงนี้ผมขออนุญาตขอบคุณเจ้าของสถานที่ครับกับ Toscana Valley เขาใหญ่ครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับพวกเราได้ถ่ายทำครับ Toscana Valley เขาใหญ่ที่พักท่ามกลางธรรมชาติในสไตล์หมู่บ้านชนบทแคว้นทัสคานีประเทศอิตาลีที่นี่นะครับคุณจะได้สัมผัสกับวิวของเขาใหญ่ที่สวยที่สุดพร้อมกับกิจกรรมมากมายทั้งการตีกอล์ฟปั่นจักรยานเดินเที่ยวทาวน์สแควร์แวะคาเฟ่และทานอาหารอิตาเลียนได้เลยนะครับที่นี่แบ่งที่พักออกเป็น4โซนครับได้แก่โซนที่1โฮเทลลาคาเซตตาซึ่งจะเป็นสไตล์หมู่บ้านชนบทแบบทัสคานีร่มรื่นและเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆครับโซนที่2ครับทาวน์สแควร์ที่นี่จะคึกคักไปด้วยผู้คนครับมีความสะดวกสบายใกล้กิจกรรมในทอสคาน่าและโซนที่3ครับ
Toscana Piazza ที่พักบนหอเอ็นปิซ่าครับห้องทรงโค้งเห็นวิวรอบทิศทางแบบ360องศาและโซนที่4ครับ Castello de Valle จะเป็นห้องสวีทสุดหรูรายล้อมไปด้วยวิวของสนามกอล์ฟและภูเขานะครับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ใต้คลิปนี้ครับต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ผมเป็นเจ้าของ BMW Series 5 530 Plug-in Hybrid มาก่อนนะครับก็เลยจะพออธิบายความรู้สึกที่แตกต่างกับคันนี้ได้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเข้ามาปุ๊บเรื่องของการเก็บเสียงเก็บเสียงภายนอกดีครับคันนี้ก็เก็บดีมากเพราะมันมีซีล3ชั้นที่ซีลตัวประตูเองตัวกระจกนะครับและที่ตัวโครงรถด้วยทำให้เก็บเสียงได้ดีครับคันนี้เนี่ยเป็นรถซีดานขนาดใหญ่การที่จะพารถขนาดใหญ่นี้วิ่งไปได้นะครับจะต้องมาพร้อมพละกำลังที่เพียงพอแล้วก็ดีด้วยนะฮะตัวนี้จะมีระบบ Adaptive Cruise Control ซึ่งเป็นพื้นฐานอยู่แล้วปรับตามคันหน้านะฮะแล้วก็เวลาที่เราเข้าโค้งเนี่ยเขาก็จะคุมพวงมาลัยให้เราด้วยนะครับผมวิธีการ Activate ก็ง่ายๆครับที่พวงมาลัยด้านซ้ายตรงนี้นะครับเป็นรูป10เนี่ยโอเคเดี๋ยวผมทำให้ดูว่ายังไงนี้เรากดปุ๊บแล้วก็ระบบจะเริ่มทำงานเราจะเห็นว่าเป็นปุ่มสีเขียวนะฮะตัวอักษรสีเขียวอยู่ตรงนี้แล้วถ้าเขาพุ่มพวงมาลัยให้เขาจะกลายเป็นสีเขียวตรงนี้นะครับและเราสามารถที่จะปล่อยมือระหว่างการขับขี่ได้เลยแบบนี้นะครับเท่าที่ลองทดสอบมาเราสามารถปล่อยแบบนี้ได้แต่ว่าจะต้องใช้การจับพวงมาลัยอยู่เป็นระยะเท่าที่ลองสัมผัสนะผมว่าประมาณสัก10วิเนี่ยเราจะต้องจับแล้วนะครับแต่สิ่งที่ระบบตัวนี้มันทำได้ดีถ้าสมมุติว่าเราขับตามคันหน้าแล้วคันหน้ามันชะลอความเร็วอ่ะการเบรกมันจะดูมีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะฮะถือว่าเพิ่มความปลอดภัยได้ดีเลยทีเดียวนะครับและอีกหนึ่งระบบที่ผมชื่นชอบมากๆเลยของ BMW ที่มีมาให้ตั้งแต่ BMW iX3 นะนั่นคือระบบที่เรียกว่า Adaptive Recuperator นะครับหรือว่าการเบรกเพื่อชะลอความเร็วแบบ Adaptive หรือแปรผันตามคันหน้าเดิมทีรถยนต์ไฟฟ้าหลายๆคันถ้าเราปล่อยคันเร่งเขามักจะเบรกเพื่อรีเจนเอามอเตอร์ในการช่วยลดความเร็วแล้วก็รีเจนพลังงานกลับคืนมานะครับแต่ว่า BMW เนี่ยเขาจะใช้แบบนี้เนี่ยเราเวลาเราเข้าโค้งแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราปล่อยไหลอ่ะเนี่ยวันนี้ผมยกเท้าขึ้นและรถเขาจะไหลไปเรื่อยๆมันจะได้ระยะทางที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเขาไปเจอคันหน้าเขาก็จะชะลอครับชะลอลงเบรกเองเลยนะการเบรกตัวนั้นน่ะเขาก็จะนำมารีเจนนะครับอันนี้ผมชอบนะเพราะว่ามันได้ระยะทางที่เพิ่มขึ้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องรีเจนกลับมาเสมอเพราะบางทีการรีเจนกลับคืนมาเราอาจจะได้ไฟที่น้อยนะครับเนี่ยอย่างผมปล่อยไหลลงเขาเนี่ยบางคันรีเจนไปแล้วเนาะแต่ผมปล่อยลงเขาเนิ่นๆแบบเนี้ยก็ไปได้นะครับผมแล้วก็ได้ระยะทางที่เพิ่มมากขึ้นด้วยแต่สิ่งที่ต้องระวังในการขับขี่โหมดนี้นะครับถ้าเราขับไปเนินเขาสูงๆหรือว่าช่วงที่เขาชันๆเนี่ยรถมันจะไหลค่อนข้างเร็วนะครับถ้าควบคุมไม่ดีอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยจึงมีโหมดหนึ่งที่เขาดีไซน์ขึ้นมาที่ชื่อว่าโหมด B ครับโหมด B เนี่ยถ้าพูดเป็นภาษาทั่วไปของรถยนต์ไฟฟ้าเขาจะเรียกว่า One Pedal นะครับเปิดใช้ยังไงสำหรับตัวนี้ก็ให้กดที่คันเกียร์ครับที่เกียร์ชิปไฟฟ้าตัวเนี้ยลงมาด้านล่าง1ครั้งก็จะกลายเป็นตัว B นะครับพอกลายเป็นตัว B เสร็จปุ๊บผมปล่อยคันเร่งแบบเนี้ยเห็นไหมว่ารถจะพยายามเบรกแล้วก็ชะลอนะครับผมนี่คือความแตกต่างระหว่างโหมด D กับโหมด B นะครับในสิ่งที่เขาให้มาถ้าเป็นการขับชิลๆเรื่อยๆทั่วๆไปนะผมแนะนำว่าโหมด D คือโหมดที่เหมาะสมที่สุดเพราะว่าเราจะปล่อยให้รถไหลได้ระยะตามที่ผมบอกส่วนถ้าสมมติว่าเราต้องขับรถลงเขาเนี่ยเราก็ต้องใช้โหมด B หรือว่าเราขับตอนที่ช่วงใช้ความเร็วสูงนะครับบ่อยๆนะเผื่อใครอยากจะเร่งจะรีบนะครับก็ใช้เป็นโหมด B ไปแทนข้อดีของเขาคือมันจะช่วยชะลอให้ด้วยตอนที่เราเข้าโค้งเนี่ยเวลาที่เราขับไปเงี้ยเนี่ยปรับเป็นโหมด B มันก็จะช่วยชะลอให้ด้วยโดยที่เราไม่ต้องเอาเท้าไปแตะเบรกนะครับเพราะว่าโหมด D เราอาจจะต้องแตะเบรกบ้างแล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่ผมชื่นชอบแหละเขาสามารถปรับระหว่างโหมด Adaptive Recuperator กับโหมด B One Pedal เนี่ยโดยที่เราไม่ต้องแตะหน้าจอนะครับมันก็เลยใช้งานได้ง่ายผมว่ามีความสะดวกมากๆนะครับเบรกของ BMW คือถ้าบอกจะว่ายังไงอ่ะผมว่าผมเชื่อมั่นนะเพราะตั้งแต่ขับคันเก่าละผมชอบเบรกของ BMW มากกว่า Tesla ที่ผมขับเพราะมันเคยมีช่วงนึงที่ผมขับ Tesla แล้วรู้สึกว่าเบรกมันเอาไม่ค่อยอยู่อ่ะถ้าในความเร็วสูงๆอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าในคันเนี้ยสมมติเราเร่งแบบเนี้ยแล้วก็เราจะให้มันอยู่ไว้ตรงเนี้ยเนี่ย
เราก็รู้สึกว่าคันใหญ่ๆแบบนี้มันก็เอาอยู่นะอันนี้ผมต้องแจ้งให้ก่อนว่ามันทำให้เราขับรถได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมไม่ใช่แค่ว่าขับสนุกอย่างเดียวเร่งแรงแต่เวลาคอนโทรลนั้นเอาไม่อยู่นะครับอันนี้ไม่เลยนะครับพร้อมถึงระบบยางที่เราแจ้งไปด้วยหน้ายางกว้างมากนะครับเข้าโค้งแบบนี้ฮะดูนะครับคือมันทำให้มั่นใจเลยนะเห็นไหมว่ารถไม่เอียงอย่างที่ผมแจ้งไปใช่ไหมครับนี่ฮะถือว่าค่อนข้างดีเลยในเรื่องของการควบคุมแฮนเดิลิ่งคอนโทรลเนี่ยเรื่องของการขับขี่ต่อไปนะครับที่อยากแนะนำคือเรื่องของโหมดการขับขี่ครับถ้าหากว่าอยากจะได้ความเร็วความแรงมากยิ่งขึ้นนะฮะสูงสุดเลยนะให้เราเลือกไปที่โหมดสปอร์ตอันนี้สปอร์ตอัตราการเร่งการปล่อยพลังงานก็จะเพิ่มมากขึ้นนี่ครับเนี่ยถ้าเราวิ่งนะอย่างที่บอกคันนี้เนี่ยมอเตอร์คู่ของเขาอะแรงบิดที่ผมแจ้งไปเนี่ยทำให้รถใหญ่ๆคันนี้สามารถทำความเร็วได้เวลาผมวิ่งแซงคันไหนนะสบายสบายคือมั่นใจมากๆและโหมดอื่นๆนะครับพวกโหมดการขับขี่ถ้าเราเลือกอะถ้าอยากจะให้ปรับไป efficiency หรือว่าประหยัดประหยัดหน่อยนะครับเราก็เลือกโหมดมาตรงนี้แล้วก็ปรับไปตามที่ต้องการนะครับผมหรือจะเป็นโหมด expressive ที่เราจะเปิดเพื่อให้ได้รับบรรยากาศแบบเต็มที่นะครับผมเป็นยังไงผมเปิดให้ดูเป็นอย่างนี้นะครับ expressive เวลาที่เราเปิดไปแล้วใช่ไหมเขาก็จะปรับทั้งเรื่องเสียงของรถด้วยนะเสียงในรถอ่ะนี่ครับเราจะได้ยินเสียงเวลาที่ผมเหยียบคันเร่งเป็นแบบนี้แล้วก็ถ้าตอนกลางคืนเราจะเห็นไฟที่อยู่ข้างบนนะครับเขาจะเล่นไฟตรงนี้ด้วยนะครับพร้อมไดนามิกไลท์อยู่ตรงนี้ครับก็จะแสดงออกมาให้ด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องของการปรับโหมดเปลี่ยนโหมดในการขับขี่เนาะหรือว่าเป็นโหมดเพอร์ซันอลที่เราสามารถตั้งค่าได้และถ้าใครอยากจะดูหนังฟังเพลงเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้คราวนี้เรื่องของช่วงล่างครับใช้ระบบช่วงล่างแบบ Air Suspension นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชอบเลยนอกจากความนุ่มนวลการเก็บเสียงที่มีแล้วนะครับสมมติเราเข้าโค้งแบบนี้มันไม่ทำให้รถเอียงนะครับมันจะให้ความสะดวกสบายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ฟังในตอนที่ผมนั่งข้างหลังว่าเป็นยังไงนะครับแต่บอกเลยว่าระบบช่วงล่างนี้ทำได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราปรับเป็นโหมดสปอร์ตเมื่อกี้ช่วงล่างของเขาเนี่ยจะทำให้รถต่ำลงโดยเฉพาะความเร็วสูงนะเขาจะต่ำลงมาประมาณ1เซนติเมตรเพื่อให้ทำให้ตัวรถนั้นราบไปกับตัวถนนได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มในเรื่องของแอโรไดนามิกแล้วก็เรื่องของการเกาะถนนที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยครับอีกอย่างนะครับผมเป็นผู้ชายตัวที่ไม่ได้ใหญ่มากเราก็เกรงว่าเอ้ยเราจะขับ BMW Series 7ได้ไหมมันเหมาะหรือเปล่าเวลาเรานั่งนั่นจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้นะครับที่คุณได้เห็นอยู่ผมพยายามปรับเบาะนะครับซึ่งเบาะเนี่ยสามารถปรับได้หลายระดับมากๆแล้วปรับขึ้นมาค่อนข้างสูงได้อยู่นะทำให้ผมเห็นทัศนวิสัยข้างหน้าค่อนข้างดีเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ถือว่ามันใหญ่จนเกินไปจนเราไม่สามารถขับได้แต่ที่ผมชอบหลักๆนะผมว่ามันเหมาะกับบ้านเรามากๆเลยคือเบาะที่มาพร้อมระบบระบายอากาศภายในนะฮะสมมติเราแตะเข้ามาที่ตัวควบคุมระบบอากาศตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีตรงนี้ฮะที่เราสามารถเลือกเปิดได้นี่ครับจะเปิดได้ตั้งแต่ระดับแรงปานกลางหรือว่าเบานะครับหรือว่าปิดเลือกได้ส่วนนี้นะขับไปไกลๆแล้วรู้สึกว่าเหงื่อออกนะครับเปิดได้เลยนะครับอันนี้ชอบมากกว่าเบาร้อนอีกนะครับแล้วก็เขาบอกว่าอัตราการบริโภคพลังงานของคันนี้ถ้า100กิโลเมตรจะใช้แบตเตอรี่ประมาณ18ถึง19หน่วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราขับมาแล้วเป็นยังไงเราสามารถเข้ามาดูใน Live Vehicle ตรงนี้นะครับและจะมีข้อมูลการขับขี่เราสามารถตั้งค่าออกมาได้ตั้งแต่ที่ชาร์จมาครับตอนนี้เราขับมาแล้ว303กิโลเมตรนะครับผมค่าเฉลี่ยของเขาที่ออกมานะครับจะอยู่ที่22หน่วยต่อ100กิโลเมตรถามว่าทำไมมันถึงมีค่าสูงขนาดนี้มากกว่ามาตรฐานต้องบอกก่อนว่าตอนที่เราขับมาเนี่ยถ้าเป็นความเร็วมาตรฐานทั่วไปนะครับ80 90 100ในช่วงของไฮเวย์เนี่ยเขาจะกินพลังงานอยู่ราวๆ18ถึง19ตามที่โรงงานเขาแจ้งมานะครับแต่ระหว่างที่เราถ่ายทำนะครับในช่วงการขับขี่เนี่ยจะมีการจอดบ้างจอดนิ่งๆเปิดแอร์นู่นนี่เข้าไปครับค่าเฉลี่ยก็เลยสูงขึ้นถามว่ามันเยอะไหมเมื่อไปเปรียบเทียบกับซีรีส์อื่นๆต้องบอกก่อนถ้าเปรียบเทียบกับ BMW iX3 ผมว่าพอๆกันเพราะว่า iX3 ตอนนั้นก็เฉลี่ยประมาณ 18-19 ราวๆนี้ครับอันนี้เปรียบเทียบไม่เห็นนะฮะแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับ Tesla แน่นอนโมเดลวางของผม100กิโลก็จะกินประมาณสัก15ถึง17หน่วยนะครับผมอันนี้คือบอกให้เห็นเรื่องความแตกต่างการกินพลังงานนะครับว่าเป็นอย่างไรต่อไปอีกความสามารถนึงที่ผมจะพาทุกคนไปดูนะครับนั่นคือเรื่องระบบความฉลาดของ AI ในระบบช่วยจอดอัตโนมัติว่าเป็นอย่างไรบ้าง
เดี๋ยวผมพาไปดูครับเรามาลองระบบช่วยจอดกันนะครับกดตัว P ที่อยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวลองว่าเราจะเข้าตรงจุดนี้นะครับกดเริ่มต้นถอยหลังนะครับเข้าที่จอดลองดูนะครับเขาเห็นเป็นตัว P เสร็จปุ๊บคือขับเข้ามาเขาสแกนดูนะครับแล้วก็เห็นค่อนข้างเร็วมากเลยนะมันฉลาดขึ้นผมว่านะเพราะว่าซีรีส์5ของผมตอนนั้นน่ะกว่าจะเห็นตำแหน่งต้องถอยเข้าถอยออกหรือว่าขับช้าๆบ่อยมากเลยนะครับอันนี้ก็เฉียดต้นไม้นิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังผ่านๆอยู่เพราะเขายังไม่เห็นตรงนี้ยังไม่หยุดดำเนินต่อแต่ว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าเป็นตัว P 2ช่องใช่ไหมช่องหนึ่งน่าจะระหว่างรถคันสีเทาตรงนั้นนะครับกับคันสีแดงตรงนี้แต่เราเลือกมาที่ช่องแรกนะครับแล้วเขาเห็นตัว P เอาไว้คำนวณให้เลยนะครับไม่ใช่แล้วก็ปึ้งจอดเรียบร้อยนี่ครับผมเห็นเรื่องของความฉลาดมากยิ่งขึ้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับ BMW i7 คันนี้นี่ครับเป็นประสบการณ์การขับขี่ในฐานะคนขับนะว่าเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราไปลองนั่งข้างหลังกันบ้างว่าจะดีหรือเปล่าสำหรับคันนี้ครับครั้งแรกที่ได้เข้ามานั่งเลยนะผมว่าเบาะเนี่ยใหญ่แล้วก็นุ่มโดยเฉพาะส่วนหมอนรองคอตรงเนี้ยนุ่มมันทำให้รู้สึกสบายมากๆตอนที่ขึ้นมานะฮะคือถ้าในที่ผมได้นั่งมาไกลๆอ่ะตั้งแต่กรุงเทพมาจนถึงเขาใหญ่นะผมรู้สึกว่าถนนที่เป็นถนนลาดยางนะครับพื้นที่เรียบๆเนี่ยมันสมูทมากๆนะครับฟีลลิ่งเหมือนนั่งพรมอ่ะเอาจริงๆน่าจะเป็นรถที่ผมนั่งแล้วรู้สึกว่าสบายที่สุดในเรื่องของการเก็บพวกรอยต่อถนนแล้วก็เสียงที่มันไม่ได้เข้ามาจากด้านนอกนะครับยิ่งนั่งไกลๆเนี่ยมีคนขับรถให้นะครับผมให้น้องขับให้เอาจริงนะด้วยความนุ่มความเงียบความเย็นจากแอร์นะแล้วเปิดโหมดรีแลกซ์ละกันมันก็สร้างเสียงที่ให้เราได้รู้สึกพักผ่อนอ่ะมันทำให้ผมเกือบหลับจริงๆนะนี่ฮะเป็นความรู้สึกที่ผมได้จริงๆจากการนั่งรถคันนี้นะครับผมมันก็สมแล้วกับที่เขาบอกว่าเป็นรถนั่งที่ดีที่สุดในBMW series นะครับในตระกูลซีดานของเขาเนี่ยแน่นอนครับว่านี่คือสิ่งแรกที่เตะตาผมนะครับตัว BMW Theater Screen ตัวเนี้ยเพราะว่าหน้าจอขนาดใหญ่ 31.3 นิ้วและเอามาอยู่บนหลังคาแล้วห้อยลงมาให้เราได้เปิดปิดแบบอัตโนมัติตามที่เราต้องการได้ผมว่ามันเป็นอะไรที่ Amazing หรือว่ามหัศจรรย์มากๆก่อนหน้านี้เราอาจจะได้เห็นหน้าจอใหญ่ๆอยู่ด้านหลังที่นั่งของคนนั่งนะครับหรือบางรุ่นนะครับอาจจะมีจอเล็กๆอยู่ตรงคอนโซลกลางของตัวแอร์แต่ว่าตัวนี้ครับใช้พื้นที่ที่เราคิดว่าอาจจะไม่ได้มีประโยชน์อ่ะถ้าเป็นรถที่มีกระจกด้านบนหรือว่าพาโนรามิกกลาสรูฟเงี้ยก็จะเป็นแค่กระจกเฉยๆนะครับแต่ว่าส่วนนี้เอาจอมาอยู่ตรงนี้ให้มันได้นะครับมีที่ไม่ชอบไหมสำหรับเธียเตอร์สกรีนหรือว่าโซนตัวเนี้ยผมว่าสิ่งที่ไม่ชอบนะครับจะมีอยู่หลักๆเลยคือเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตการที่เราจะใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อดูเนื้อหาจากเธียเตอร์สกรีนตรงนี้ได้เราต้องเชื่อมต่อผ่านซิมรีเดอร์นะครับถ้าเราจะใช้งานเราต้องคอนเน็กก่อนทุกครั้งตอนที่เราจะสตาร์ทรถอะไรเงี้ยเราค่อยจะได้รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อดูเนื้อหาส่วนนี้ได้ผมมองว่าส่วนนี้ถ้าปรับปรุงได้นะครับออกแบบให้สามารถใช้งานพวกซิมเสียบซิมเข้าไปในหน้าจอตรงนี้เลยแล้วก็ให้ทำการคอนเน็กไปยังเซลลูลาร์เน็ตเวิร์กได้เลยเนี่ยผมว่าจะโอเคหรือว่าตั้งให้รถคันนี้ปล่อยฮอตสปอตออกไปเลยนะครับมีฮอตสปอตในตัวแล้วก็ให้หน้าจอเนี่ยคอนเน็กไปแบบอัตโนมัติเลยผมว่ามันก็จะลดตัวนี้ลงไปได้นะครับผมอันนี้เป็นแค่จุดเดียวเท่าที่ผมเจอนะส่วนระบบเสียงไม่ต้องพูดถึงครับโอ้อันนี้มันฟินมากสมมุติเราเปิดเพลงนะเปิดระดับของเสียงเนี่ยอยู่สักราวๆ 10% ก็ได้เราจะได้ยินดีเทลนะครับครบทุกย่านเลยนะฮะแต่ถ้าเราเปิดนู่นสักประมาณ70-80% มันคือโรงหนังเคลื่อนที่ดีๆนี่เองนะครับและสิ่งสุดท้ายแล้วกันครับสำหรับโซนข้างหลังที่ผมรู้สึกว่ามันมีความว้าวนั่นคือในฝั่งของพาโนรามาสกายเลาจ์ครับมันคือส่วนนี้ครับกระจกที่อยู่ด้านบนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นกระจกที่เปิดเพื่อรับแสงธรรมดาแต่มันยังสามารถมีสีมีแสงเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศต่างๆที่เราต้องการเราขับโมสปอร์ตก็จะให้อีกสีนึงเราขับโหมดรีแลกซ์ก็จะให้อีกสีหนึ่งเอ็กซ์เพรสซีฟก็จะให้อีกสีหนึ่ง
ผมว่ามันเป็นการสร้างความหรูหราทำให้มีความเพลิดเพลินในการโดยสารรถยนต์รุ่นนี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมนี่คือโอเวอร์ออลโดยรวมครับผมตั้งแต่ที่ผมได้ลองมาเป็นผู้โดยสารเนี่ยถือว่าชื่นชอบเลยจนแบบว่าเอ้ยขอขับต่อเลยได้ไหมไม่อยากจะคืนอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็อย่างนะอ่ะเอามาบอกเล่าให้กันได้ฟังนะครับผมอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับทั้งได้ลองขับเองแล้วก็ลองนั่งหลังเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการสรุปละเดี๋ยวเรามาว่ากันว่า BMW i7 คันนี้เนี่ยโอเวอร์ออลนั้นเป็นอย่างไรครับถ้าพูดถึง BMW i7 นะครับสิ่งแรกที่ผมนึกถึงเลยก็คือ BMW Theater นะครับเป็นการนำหน้าจอขนาดใหญ่เข้ามาอยู่ในรถยนต์นั่งของเราซึ่งเราไม่เคยคิดว่ามันจะทำได้และใช้พื้นที่ที่เราคิดว่าไม่เคยจะเป็นประโยชน์แต่ทำให้เป็นประโยชน์เกิดขึ้นได้นะครับระบบเสียงแบบ4มิติเอาง่ายว่าระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ภายในทั้งภาพและเสียงจัดเต็มครบครันครับอันดับ2ที่ผมนึกถึงได้คือรถยนต์นั่งไฟฟ้านะครับผมที่ดีที่สุดเท่าที่ทีมงาน iMod เคยรีวิวมาทั้งเรื่องความสะดวกสบายความพรีเมียมแน่นอนครับเพราะว่านี่คือรุ่นท็อปที่สุดสำหรับรถยนต์นั่งจากแบรนด์ BMW ที่เขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีแม้ว่าจะเป็นรุ่นแรกของซีรีส์7นะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันจะออกมาในรูปแบบที่ขาดๆเกินๆเอาง่ายถ้าสมมุติว่าเต็มร้อยนะฮะในความพร้อมสำหรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าผมว่า BMW i7 ตัวนี้ผมให้สักประมาณ85เต็มร้อยนะครับมันก็ยังมีบางส่วนบ้างที่ยังพอขาดๆอยู่อย่างเช่นที่นั่งด้านหลังมันควรจะราบเรียบแต่มันก็จะมีส่วนที่ยื่นขึ้นมาคล้ายๆกับส่วนของเพลาของรถยนต์น้ำมันอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งผมมองว่าน่าจะสามารถทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนที่3นะครับผมที่ผมนึกถึงคือประสิทธิภาพการขับขี่พร้อมกับความหรูหรานะครับแน่นอนครับว่ารถยนต์รุ่นนี้นะครับคันใหญ่ขนาดนี้พละกำลังแรงขนาดนี้นะครับแต่ด้วยพละกำลัง2มอเตอร์จำนวนมากกว่า500แรงม้าแรงบิดมากกว่า700นะฮะทำให้เราทะยานไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วนะฮะการควบคุมที่มั่นคงแม่นยำและสามารถเก็บเสียงรายละเอียดเพิ่มประสบการณ์การขับขี่ให้เราได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเอาง่ายๆว่าถ้าสมมุติว่าใครมองหารถยนต์นั่งประเภทนี้และอยากได้รถยนต์ไฟฟ้านะครับ BMW i7 คือ1ตัวเลือกที่ควรจะมองหานะครับผมแต่สิ่งที่เป็นจุดที่ผมคิดว่าจะต้องพิจารณาเลยด้วยกันเพราะว่าเราใช้งานรถยนต์ไฟฟ้ามาเยอะสิ่งที่มันจำเป็นนะครับนั่นคือระบบการเชื่อมต่อหรือว่า connectivity ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับเครือข่ายเซลลูล่าหรือว่าสัญญาณโทรศัพท์มือถือการเชื่อมต่อของบลูทูธนะฮะใน BMW i7 คันนี้แม้ว่าจะใช้ OS ตัวใหม่ล่าสุดของทาง BMW ซึ่งได้รับการพัฒนาดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมอันนี้ผมเห็นแล้วก็ชื่นชมนะครับการดีไซน์ถือว่าทำได้ดีเลยแต่ว่าก็ยังมีจุดที่อาจจะต้องปรับปรุงหน่อยอย่างเช่นความเสถียรในการเชื่อมต่อเพราะผมก็อาจจะเจอปัญหาบ้างในการเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อเพื่อที่จะสามารถใช้งาน Apple CarPlay ได้เพราะว่าจอดไว้เฉยๆแบบเชื่อมต่อติดบ้างไม่ติดบ้างบางครั้งผมจะต้องรีเซ็ตระบบใหม่นะครับแล้วก็ระบบซิมที่มันควรจะฝังอยู่ภายในเลยนะครับหรือว่าทำให้มันสะดวกมากกว่านี้โดยที่เราไม่ต้องทำการรีคอนเน็กต์อีกสักหนึ่งรอบนะครับผมอีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นคือเรื่องของการบริโภคพลังงานเข้าใจครับว่ารถยนต์คันนี้เป็นรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่น้ำหนักกว่า 2,715 กิโลกรัมความยาวกว่า5เมตรความกว้างเกือบ2เมตรมันก็แบกน้ำหนักเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับกว่าที่จะพุ่งไปข้างหน้าได้นะฮะแบตเตอรี่101กิโลวัตต์อาวิ่งได้สูงสุด625กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ถ้าหากมีการปรับปรุงเรื่องแอโรไดนามิกปรับปรุงเรื่องของสัดส่วนหรือว่าอุปกรณ์ภายในเพิ่มเติมอันนี้ผมไม่แน่ใจในเรื่องของโครงสร้างวิศวะถ้าลดน้ำหนักเพิ่มเติมได้ผมคิดว่าอาจจะทำให้รถคันนี้วิ่งได้ไกลมากกว่านี้นะครับผมอ่ะเราต้องรอดูกันแต่โดยรวมโอเวอร์ออลคันนี้ถ้าผมมีเงินนะถามว่าซื้อไหมซื้อแน่นอนครับเพราะว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้า1คันที่ดีมากๆนั่งแล้วสบายมากๆผมว่า BMW i7 คันนี้แม้ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าคันแรกของซีรีส์7แต่ BMW ทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับ BMW i7 นะครับมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3รุ่นได้แก่ First Edition รุ่นที่เรากำลังรีวิวอยู่นี้และรุ่นกลางครับเป็นรุ่น X-Drive 60และรุ่นสูงสุดGrand Russo นะครับผมสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับถ้าใครอยากได้รถเร็วก็เลือกเป็นรุ่น First Edition เพราะราคาต่ำสุดด้วย
สตาร์ทเริ่มต้นอยู่ที่ 7,590,000 บาทนะครับผมสำหรับรุ่นอื่นๆเดี๋ยวเราขึ้นราคาไว้ให้รับชมกันต่อไปครับผมต้องขอขอบคุณสถานที่อีกครั้งนึงครับที่อนุเคราะห์ให้ทีมงาน iMod นะครับมาถ่ายทำนะครับนั่นคือ Toscana เขาใหญ่ครับสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับมาออกกำลังกายได้ตีกอล์ฟพักผ่อนนะครับในอากาศดีๆแบบนี้สูดโอโซนดีๆครับให้ร่างกายได้พักผ่อนนะครับและอีกหนึ่งฝั่งครับไม่พูดถึงไม่ได้นั่นคือ BMW Thailand ครับที่เอื้อเฟื้อ BMW i7 First Edition คันนี้ให้พวกเราทีมงาน iMod ได้ทดสอบการขับขี่และรีวิวให้ผู้ชมทุกคนได้รับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้อม iMod คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าขาดตกบกพร่องอย่างไรต้องขออภัยมาณที่นี้ไว้พบกันครับสวัสดีครับ